นี่ผมไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าผมจะมีลูกนะโพชมานค่ะคุณชาวีฉันดีใจสุดๆที่เราจะได้มีลูกกันนี่โพชมานลูกเราน่ะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันนะผมละตื่นเต้นจริงๆเลยไม่รู้สิคะคุณชาวีอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะนั่นสินะโพชมานว่าไงล่ะเจนนี่เธอคิดว่าลูกของฉันจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฉันไม่ทราบค่ะคุณชาวีอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวล่ะคะฉันน่ะเหรอถ้าเป็นลูกสาวแล้วก็จะต้องน่ารักเหมือนพจมานแน่ๆเลยแต่ฉันคิดว่าลูกของเราจะเป็นผู้หญิงนะคะคุณชาวีเอ๊ะใครมาน่ะเจนนี่ไปดูหน่อยสิว่าใครมารับทราบค่ะคุณชาวีสวัสดีค่ะคุณเป็นใครหรอคะว้ายตายแล้วนี่นางโคจมานไม่เจอกันนานเนี่ยเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฮะดิฉันไม่ใช่คุณโคจมานค่ะแล้วนี่แกเป็นใครกันยะไม่อยู่บ้านนางโคจมานได้ยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นภรรยาคนใหม่ของคุณชาวีนะฮะไม่ใช่ค่ะดิฉันเป็นหุ่นยนต์รับใช้ของคุณชาวีที่ได้รับหน้าที่ดูแลคุณพจมานค่ะเอ้าแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกล่ะปล่อยให้ฉันยืนถามอยู่ได้ที่แท้ก็หุ่นยนต์รับใช้นั่นเองแล้วนางพจมานอยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยคุณพจมานและคุณชาวีอยู่ด้านในค่ะกรุณาบอกชื่อและจุดประสงค์ในการมาด้วยค่ะโอ้ยเรื่องมากจริงๆเลยฉันชื่อหญิงใหญ่ฉันมาเยี่ยมนางพจมานโอเคมั้ยยะงั้นเชิญตามดิฉันเข้ามาได้เลยค่ะเอาที่รักคะตามดิฉันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมพจมานกันแล้วค่ะเอ๊ะใครมาบ้านกันนะปกติไม่เห็นจะมีใครมาเลยนี่นานั่นสินะโพชมานใครมาหาเรากันนะอ้าวว่าไงเจนนี่ใครมากันเหรอเป็นผู้หญิงค่ะผมสีเขียวหญิงบอกว่าชื่อหญิงใหญ่ค่ะคุณชาวีฮะคุณหญิงใหญ่มาอย่างนั้นเหรอเขามาทำไมกันนะหรือว่าจะมารังแกพจมานถึงที่บ้านเลยเหรอเนี่ยแบบนี้ชักจะเกินไปแล้วคุณชาวีคะไม่ต้องยืนก็ได้ค่ะเขาอาจจะมาดีก็ได้นะคะอ้าวโทษทีพจมานสวัสดีค่ะคุณชาวีสวัสดีจ้ะพจมานสวัสดีค่ะคุณหญิงใหญ่สวัสดีค่ะคุณอ๋อผู้ชายคนนี้แฟนฉันเองจ้ะชื่อคุณฮับสวัสดีครับคุณพจมานคุณชาวียินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณฮักเชิญนั่งสิครับขอบคุณครับนี่ผลไม้ครับคุณหญิงใหญ่ตั้งใจเลือกเพื่อมาเยี่ยมคุณพจมานเลยนะครับเนี่ยคุณหญิงใหญ่มีธุระอะไรกับดิฉันอย่างนั้นหรอคะถึงมาหาฉันถึงที่บ้านเลยอะค่ะก็ฉันน่ะได้ข่าวว่าเธอท้องก็เลยมาดูให้แน่ใจยังไงล่ะนี่คุณหญิงใหญ่พจมานน่ะกำลังตั้งท้องอยู่นะครับถ้าคุณจะมาหาเรื่องพจมานผมว่าคุณกลับไปซะดีกว่านะครับแหมคุณชาวีคะฉันน่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเรื่องพจมานหรอกนะคะฉันน่ะกลับตัวกลับใจแล้วค่ะที่มาวันเนี้ยก็กะจะมาแสดงความยินดีเท่านั้นเองค่ะส่วนผลไม้เนี่ยก็ไม่มียาพิษหรอกนะคะเชื่อฉันได้ค่ะไม่งั้นก็ลองถามคุณฮักดูได้เลยนะคะขอบคุณนะคะคุณหญิงใหญ่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพจมานฉันก็ต้องขอโทษเธอด้วยนะที่เมื่อก่อนฉันรังแกเธออิจฉาเธอจนหน้ามืดตามัวถ้าไม่ได้คุณฮักแล้วก็ฉันคงจะนิสัยไม่ดีตลอดไปคุณก็พูดเกินไปนะคุณหญิงใหญ่คุณน่ะทั้งสวยแล้วก็จิตใจดีอุ๊ยตายปากหวานจังเลยนะคะพูดแบบนี้ฉันก็เขินนะคะเนี่ยอ๋อ
ป็นอย่างนี้นี่เองสินะขอบคุณที่อุตส่าห์มาเยี่ยมนะครับค่ะคุณชาวีแต่ฉันขอเตือนเลยนะคะให้ระวังหญิงเล็กไว้เพราะนางนั่นน่ะยังรักคุณค่ะเขาอาจจะมาตามรังควานของพจมานก็ได้นะอย่างนั้นเหรอคะคุณหญิงใหญ่คุณชาวีคะฉันกลัวจังเลยค่ะไม่เป็นไรนะผมจะปกป้องคุณเองพจมานระวังไว้ก็ดีนะจ๊ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวมากหรอกนะคนอย่างนางหญิงเล็กน่ะจะทำอะไรได้นี่คุณหญิงใหญ่ครับผมว่าควรจะกลับกันได้แล้วเรามารบกวนเวลาพักผ่อนของคุณพจมานอุ๊ยจริงสิคะคุณฮับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหญิงใหญ่นานๆจะมีใครมาเยี่ยมสักทีไม่ได้หรอกนะพจมานกำลังท้องกำลังไส้ต้องพักผ่อนเยอะๆรู้ไหมพวกเราขอตัวก่อนนะครับครับผมขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์มาเยี่ยมเจนนี่ไปส่งคุณหญิงใหญ่กับคุณฮักหน่อยสิค่ะคุณชาวีคุณชาวีคะคุณจะเย็นๆก่อนนะคะแล้วฟังสิ่งที่หมอกำลังจะพูดไว้ให้ดีๆนะคะคุณพจมานภรรยาของคุณกำลังตั้งครรภ์ค่ะยังไงนะครับนี่หมอล้อเล่นผมหรือเปล่าครับเรื่องจริงๆเหรอครับหมอพูดจริงค่ะยินดีด้วยนะคะนี่เรากำลังจะมีลูกจริงๆเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่แล้วแบบนี้ผมจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับหมอไม่ยากเลยค่ะโอ๊ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฝันแปลกจริงๆเลยเราเอ๊ะที่นี่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยอ้าวพจมานฟื้นคุณหมอครับคุณหมอพจมานฟื้นแล้วครับนี่ฉันเป็นอะไรไปหรอคะทำไมถึงมาอยู่ที่โรงพยาบาลได้ล่ะคุณพจมานคะเมื่อกี้หมอตรวจร่างกายของคุณพจมานแล้วนะคะหมอยินดีด้วยนะคะคุณกำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะคุณพจมานคุณแพทย์จริงเหรอคะคุณหมอนี่ฉันท้องอย่างนั้นเหรอเนี่ยเด็กที่อยู่ในฝันต้องเป็นลูกของฉันแน่เลยอ่ะพจมานดีใจไหมครับเรากำลังจะมีลูกแล้วนะค่ะฉันดีใจที่สุดเลยค่ะคุณชาวี อุ้ยขอโทษครับคุณหมอแล้วนี่พวกเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับคืออย่างนี้นะคะคุณชาวีช่วงนี้คุณพจมานจะอ่อนไหวและอ่อนแอเป็นพิเศษต้องดูแลและเอาใจใส่มากๆเลยนะคะอย่าให้ทำงานหนักนะคะแล้วก็จะต้องให้พักผ่อนเยอะๆด้วยค่ะครับคุณหมอผมจะดูแลคุณอย่างดีเลยพจมานเดี๋ยวหมอจะจัดยาวิตามินบำรุงครรภ์ไว้ให้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณหมอฮัลโหลนี่ส่งเจนนี่มาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยนะด่วนเลยเข้าใจไหมคุณชาวีคะเจนนี่เป็นใครกันหรอคะว่าอย่างไงนะนี่ฉันไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมเนี่ยนางพจมานท้องแล้วอย่างนั้นเหรอร้ายจริงๆนางนี่ฉันจะต้องไปบอกข่าวให้กับลูกๆของฉันก่อนสวัสดีค่ะคุณชาวีมาแล้วสินะเจนนี่มีอะไรให้ดิฉันรับใช้คะสั่งมาได้เลยค่ะดิฉันพร้อมรับคำสั่งคืออย่างนี้นะครับพจมานเจนนี่น่ะเป็นหุ่นยนต์รับใช้มนุษย์ผมซื้อไว้จะมาเซอร์ไพรส์คุณแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเซอร์ไพรส์ในสถานการณ์แบบนี้พจมานต้องทำขนาดนี้เลยเหรอคะดิฉันก็พอจะดูแลตัวเองได้นะคะไม่ได้หรอกพจมานสำหรับคุณแล้วอ่ะผมต้องดูแลให้ดีที่สุดผมจะไม่ยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแน่นอนแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้จะดูแลฉันได้จริงๆนะคะคุณชาวีแน่นอนครับเจนนี่ตั้งแต่วันนี้ไปภารกิจของเธอก็คือดูแลพจมานเข้าใจนะเข้าใจค่ะคุณพจมานสามารถเลือกใช้ดิฉันได้ตลอดเวลานะคะแต่อย่าลืมชาร์จแบตดิฉันด้วยค่ะ อุ๊ยตายได้จ้ะได้จ้ะเจนนี่คุณชาวีคะในกล่องนี้เป็นวิตามินบำรุงครรภ์ของคุณพจมานนะคะอ่านตามวิธีกินด้านในกล่องได้เลยนะคะครับคุณหมอจะดูแลเป็นอย่างดีเลยครับนี่นางหญิงเล็ก
มัวทำอะไรอยู่เนี่ยฮะแล้วนางหญิงใหญ่ไปไหนซะแล้วล่ะหนูกำลังดูซีรีส์อยู่นะคะคุณแม่ส่วนพี่หญิงใหญ่ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนไม่เจอมาสักพักแล้วอะค่ะแล้วคุณหญิงแม่มีอะไรหรอคะฉันมีข่าวจะมาบอกแกนางหญิงเล็กข่าวอะไรคะคุณหญิงแม่ก็ข่าวคุณชาวีของแกในสียะนางหญิงเล็กว่าไงนะคะคุณแม่เล่ามาสิคะนางพจมานมันถูกคุณชาวีเขี่ยทิ้งแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ขาจะบ้าเหรอหญิงเล็กนางพจมานอะมันท้องกับคุณชาวีรู้ไว้ซะด้วยฮะท้องอย่างนั้นเหรอคะคุณหญิงแม่ท้องกับคุณชาวีนั่นนะคะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเป็นไปได้ยังไงมันก็เป็นไปแล้วแหละนะนางพจมานท้องแล้วอย่างนั้นเหรอนี่ยายหญิงเล็กแกหัวล้อแบบนั้นหมายความว่ายังไงยะนี่ยายหญิงเล็กหัวล้อแบบนี้แสดงว่าคิดแผนการออกแล้วใช่มั้ยล่ะเปล่าหรอกค่ะคุณหญิงแม่หนูคิดไม่ออกหรอกค่ะแต่หัวล้อไว้เฉยถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ